ไปด้วยสัปดาห์นี้พบกับครัวแห้งรุ่นใหม่ล่าสุดห้องนอน3คูณ3เมตรวางเซตไหนได้บ้างอยากจัดห้องนอนต้องระวังอะไรอยากใช้เตียง6ฟุตใส่ได้ไหมโซฟารุ่นไหนที่หลายๆคนถามหาและอัปเดตครัวสั่งทำท้ายคลิปนี้ห้องนอนที่เนี่ย3คูณ3เมตรค่ะน้องขาใส่เซตห้องนอนไหนของร้านคลอง9เฟอร์นิเจอร์ได้บ้างรุ่นนี้ทำจากปาร์ติเคิลนะคะแล้วเป็นงานครัวได้ยังไงใช่ไหมอย่าลืมเผื่อบานเปิดให้หนูนิดนึงหรือห้องนี้เพิ่งมีได้ไงเวลาเราเปิดออกมาอย่างเงี้ยมันไม่กินพื้นที่ไม่มีการเจาะพวกเตาขาวๆแบบเมื่อกี้ที่ผ่านมาจะเหลืองไหมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง Walk ไปเรื่อยไม่ยมเนาะดูสดชื่นอยู่ใช่ไหมคะทุกคนจับได้หรือเปล่าว่าไม่สบายซึ่งแน่นอนว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่เราอัปเดตเป็นประจำใครที่อยากดูของใหม่ของเข้าใหม่หรือว่าอะไรเด็ดๆประจำสัปดาห์เนี่ยวอลไปเลยจัดให้แน่นอนสัปดาห์นี้บอกเลยว่าพิเศษมากเพราะว่าอะไรเฮ้ยแย่งหมูกว่ายังไม่ทันพูดเลยพี่แมทเพราะว่ามีคำถามจากทางบ้านค่ะก็ได้จะพูดชาวเน็ตแล้วลืมตัวห้องนอนพี่เนี่ย3คูณ3เมตรค่ะน้องขาใส่เซตห้องนอนไหนของร้านคลอง9เฟอร์นิเจอร์ได้บ้างพูดมาขนาดนี้ต้องจัดให้อยู่แล้วค่ะลูกค้าเซตห้องนอนไม่พอวันนี้เมื่อนาขออนุญาตเปิดตัวสินค้าใหม่ล่าสุดสำหรับงานโซนครัวแต่เขาบอกก่อนนะคะว่าอันนี้จะเป็นครัวแห้งนะครัวแห้งเป็นยังไงคะพี่แมนถ้าตอบว่าไม่เปียกอ่ะจะตีนะพี่แมนมาเริ่มกันที่โซนแรกกันก่อนอันนี้คือโซนครัวแห้งของเราเราขายแยกนะทั้งตู้ข้างบนทั้งเคาน์เตอร์ข้างล่างแล้วมันมีหลายชิ้นให้ลูกค้าเลือกด้วยสองคนนี้เนี่ยเป็นไซส์ที่ขายดีที่สุดเลยคือไซส์เมตร20ค่ะทุกคนเมตร20มะนาวมีแบบไหนบ้างที่ขายดีๆอ่ะแบบแรกคือแบบนี้แบบนี้คือแบบตายตัวเลยคือต้องมีที่วางไมโครเวฟนะคะตัวนี้ก็มีที่ใส่ไมโครเวฟให้เก็บของด้านบนชั้นวางของตรงนี้แล้วก็มีเชลฟ์กล่องด้านข้างกันของของให้ซึ่งตอนนี้คือเบ็ดเสร็จตรงนี้เลยทางข้างบนและข้างล่างด้วยนะข้างล่างก็จะมีแบบ1ลิ้นชักกรุบถ้ารุ่นนี้ราคาอยู่ที่ 8,990 บาทไซส์เมตร20แต่ถ้าใครถามหาไซส์ใหญ่น้องเป็นไซส์2เมตร2เมตรคือตัวไหนบ้างคือตัวนี้ค่ะตัวใหญ่นี่นะปึ๊บไปถึงตรงนู้นซึ่งอันนี้ข้างล่างมันจะเป็น2ชิ้นวางต่อกันคือเมตร20กับ80เซนอ่ะได้แล้ว2เมตรน้องคนนี้ยกเซตขึ้น 13,900 เซตเนี้ย 13,900 13,900 แต่ถ้าลูกค้าบอกว่าอุ้ยพี่อยากได้แค่80เซนอ่ะน้องทำได้ไหมทำได้เหมือนกันนะคะอยากได้แค่แบบตู้นี้คู่กับ80เซนก็ทำได้ทีนี้มีไซส์อะไรแปลกๆบ้างสำหรับเซตนี้มะนาวขอให้พี่แมนกับหลังหันนิดนึงค่ะกับหลังหันเลยพี่แมนเดินมานี้เดินมาหามะนาวแล้วพี่แมนกับหลังหันกับหลังหันค่ะนี่อันนี้เป็นไซส์เมตร60นี่เมตร60ก็ทำได้คือง่ายๆเราเอาด้านล่างมาเป็น2ตัว80เซน2ตัวบวกกันขอข้างบนมันเป็นงานไม่ฟิกกันนะคะลูกค้าอันนี้คือ1ชิ้น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 เพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าจะเอาตัวเนี้ยไปอยู่ข้างๆเอาตัวนี้มาวางต่อกันก็ทำได้แต่สำหรับใครที่ไม่ชอบงานแขวนมะนาวให้ดูตัวนี้ตัวนี้นี่จะเป็นงานแบบมีผนังให้ไม่ต้องยึดไม่ต้องติดไม่ต้องเจาะไม่ต้องอะไรทั้งนั้นยกตั้งวางใช้งานได้เลยอันนี้ไซส์เมตร50ค่ะราคาอยู่ที่ 8,990 บาทมะนาวมีให้เลือก2สีเป็นปาร์ติเคิลใช่ไหมคะรุ่นนี้ทำจากปาร์ติเคิลนะคะแล้วเป็นงานครัวได้ยังไงใช่ไหมมันทนไหมคืออันนี้ต้องบอกก่อนว่าน้องเป็นครัวแห้งเดี๋ยวให้แมนให้ดูอีกตัวนึงด้วยระหว่างนั้นน้องเป็นงานครัวแห้งตอนนี้เราวงกลมกันตลอดเวลาครัวแห้งแบบนี้สามารถวางพวกเตาปิ้งขนมปังกาน้ำร้อนได้แต่มะนาวไม่แนะนำให้แบบว่าเอาจานเปียกโซกที่เพิ่งล้างมาวางอันนี้ต้องระวังนิดนึงน้องคนนี้เป็นงานอีกรุ่นนึงแต่ไม่มีผนังตรงกลางนะคะทุกคนเป็นงานโล่งๆบางคนเขาก็ไว้ตั้งเว้นว่างนะระหว่างห้องครัวกับห้องรับประทานอาหารแบบส่งอาหารออกมาข้างนอกแบบนี้ซึ่งราคาตัวนี้ 5,990 เหลืออยู่ที่ 4,990 หน้ากว้างคือไซส์เมตร20ค่ะสำหรับน้องคนนี้และตัวสุดท้ายสำหรับงานสินค้าใหม่เปิดตัวคือคนนี้เลยรุ่นนี้ราคาดีมากนะคะราคาคือ 5,990 บาทไซส์หน้ากว้างเมตร20นะแล้วมะนาวชอบตรงไหนรู้ป่ะเขามีผนังแบบนี้ให้เพราะมันมีผนังเนี่ยชั้นวางของตรงนี้ปรับระดับได้แบบสนุกมากเยอะสุดๆปรับได้ทั้งทุกอันแล้วดูข้างบนเปิดเก็บของคือมือจับงานอลังการคือเขาแบบมันใช้ดีอะทุกคนมันเหมาะกับการใช้งานเก็บของได้เยอะงานครัวบางทีเราต้องเก็บของเนี่ยเปิดออกมาพามาม่า20แพ็คอย่างเงี้ยเพราะว่าพนังกับข้าวไม่เป็นเราก็ต้องกินมาม่าสิ่งที่มันเราจะพามาดูหลังจากนี้อันนี้คือเมนหลักแล้วคือพามาดูเซตห้องนอนทีนี้เซตห้องนอนที่เราได้รับโจทย์มาวันนี้คือขนาดห้อง3คูณ3 3คูณ3คือเท่านี้หรือเปล่าพี่แมนนี่น่าจะใหญ่กว่า3คูณ3แน่นอนอันนี้ใหญ่กว่านะคะอันนี้4เมตรกว่าเลยนะซึ่งแน่นอนว่า3คูณ3เนี่ยมันเป็นเซตห้องนอนที่
ตามหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยจะใช้ไซส์นี้เออแล้วอย่างนี้มันต้องใช้เตียงประมาณเท่าไหร่ถ้าเป็นห้องเขาเรียกพูดไม่กระชั้นเลยถ้าเป็นห้อง 3x3 เนี่ยปกติเขาใช้เตียงเท่าไหร่ถ้าอยากได้พื้นที่ในการเดินเยอะมากขึ้นแนะนำเป็นพวกเตียงไซส์5ฟุตจะตอบโจทย์ได้มากกว่า 3x3 เนี่ยแน่นอนว่าผนังห้องส่วนใหญ่มันก็จะเป็น3x3 เมตรใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราวัดสิ่งของในการเอาไปวางเนี่ยเราเอามาวางบวกกันได้แล้วก็เบื่อพื้นที่ในการเดินให้เรานิดหนึ่งยกตัวอย่างเช่นน้องฮาลานตัวเนี้ยคนนี้ก็จะมีตู้ไซส์1x35มีโต๊ะเครื่องแป้งวางต่อคู่กันแบบโต๊ะเครื่องแป้ง80เซนบวกตู้เสื้อผ้าไซส์1x35ได้เท่าไหร่คะพี่แมนคณิตคิดไว้ตอบให้เลย2x15 ทุกคนอยากให้ดูสายตาพี่แมนเมื่อกี้มากว่างเปล่าสุดๆทีนี้เราไม่ได้ดูกันแค่ด้านเดียวนะเราดูด้านมุมนี้ด้วยเราใช้ชีวิตเป็น3มิติมันต้องมีมุมคูณมุมใช่ไหมคะทุกคนเตียงรุ่นนี้ถ้าลูกค้าเลือกไซส์6ฟุตเนี่ยคือ90เซนขอโทษค่ะ1.90 เมตรแต่ถ้าเลือกไซส์5ฟุตเนี่ยคือ1.60 เมตรบวกกับตู้ข้างเตียงอีก40เซนน่ะยังเหลือพื้นที่เดินอีกประมาณ40-60เซนเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากได้เซตห้องนอนที่ใส่พวกห้อง 3x3 ได้มะนาวแนะนำว่าให้ปรับไซส์เตียงจาก6ฟุตเป็น5ฟุตเซตนี้หรือว่าเซตห้องนอนโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นไซส์ประมาณนี้นะใช้เวลาประกอบประมาณอยู่ที่ 1-2 ชั่วโมงแล้วแต่ความยากง่ายของงานแต่ประกอบติดตั้งภายในวันเดียวเสร็จแน่นอนและน้องฮาลัน 13,900 ค่ะ 13,900 นะหัวใจสำคัญของการจัดห้องนอนขนาดแค่3x3แล้วต้องอยู่2คนคือต้องใช้เตียง5ฟุตจ้าจะเลิศแน่นอนเพราะจะมีที่เหลือเดินสะดวกเปิดประตูสบายไม่โสดก็เหนื่อยหน่อยนะคะฟอร์จูนอันนี้พี่แม่คิดว่าวางได้ไหมวางได้ไหมตู้มันใหญ่ขึ้นนะยังได้อยู่นะเพราะว่าลายตู้ไซส์เมตร60บวกกับโต๊ะเครื่องแป้ง80เซนเหลือเท่าไหร่พี่แมนบอกอย่าถามเลขแบบนี้พี่ไม่อ่ะนี่เตียงตัวเนี้ยถ้าเป็นไซส์5ฟุตอ่ะมันคือเมตร60ใช่ปะแล้วเวลาเราวัดพื้นที่อ่ะตัวเนี้ยมันไม่มีตู้ข้างเตียงเสริมไม่มีอะไรก็จริงแต่ถ้าเราวางคู่กันเป็นลักษณะโพซิชันนี้คือเตียงข้างๆตู้เสื้อผ้าอย่าลืมเผื่อบานเปิดให้หนูนิดนึงเผื่อบานเปิดตรงนี้ให้หนูนิดนึงอย่างตรงนี้เหลือพื้นที่บานเปิดประมาณ60เซน70เซนซึ่งถามว่าวางได้ไหมตู้ลึก60บวกกับงานรุ่นนี้ที่เป็นเตียงไซส์1x60เหลือ80เซนแปลว่าช่องนี้เปิดเดินได้สบายสบายเพราะฉะนั้นฟอร์จูนไซส์5ฟุตใส่ได้เหมือนกันสำหรับห้อง 3x3 21,900 เหลือ 19,900 ค่ะช่วงแรกมันอาจจะให้ดีเทลในเรื่องของการจัดวางเยอะนิดนึงนะคะทุกคนแต่เดี๋ยวเซตหลังๆเนี่ยอาจจะไปไวขึ้นเพราะว่าชุดห้องนอนสำหรับห้อง 3x3 เนี่ยโอ้โหปึกลูกค้าปึกแน่นพี่แมนเราจะลงข้างล่างก่อนดีจะไปข้างบนก่อนดีไปข้างหน้าก่อนนะไปข้างหน้าก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าพี่แมนเนี่ยก่อนไปข้างหน้าหรือห้องนี้หรือห้องนี้ได้ไงห้องนี้ใส่ได้ปะล่ะพี่แมนคิดว่าเออขออนุญาตชาเลนจ์ตัวเองนิดนึงแถมว่าโต๊ะทีวีด้วยนะแน่นแน่นอันนี้แน่นแน่นบอกเลยอันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าถ้าห้อง 3x3 เนี่ยเป็นลักษณะไซส์งานที่ค่อนข้างใหญ่ขนาดนี้ต้องระวังเรื่องของประตูกับหน้าต่างตู้กับโต๊ะเครื่องแป้งบวกกันน่ะเป็นไซส์3เมตรพอดีแต่ว่าถ้าอยู่ถ้ามีหน้าต่างฝั่งนี้คือแอดเลยนะติดไม่ได้เตียงอันนี้มีไซส์5ฟุตได้เพราะฉะนั้นสบายใจหายห่วงแต่เตียงรุ่นนี้จะใหญ่กว่านิดนึงเพราะว่าหัวเตียงมันค่อนข้างหนาแต่ไม่ต้องกังวลในเรื่องพื้นที่การบานเปิดเพราะว่าเขาเป็นบานเลื่อนบานเลื่อนแบบนี้เหลือพื้นที่แค่60เซนใช้งานได้แล้วก็โต๊ะทีวีเมตร20วางปลายเตียงได้ตู้เสื้อผ้าขายแย่ไหมขายแย่ค่ะ 13,500 ค่ะนั่งกว้าง2เมตรสูง2เมตร13เซนน้องคนนี้จะลันแบนเดอร์ 23,900 ค่ะ 23,900 ค่ะถัดมาอันนี้นะคะขอเป็นน้อง Stunning Gray เพราะว่าเซตนี้ยังไงวางได้แน่นอนเพราะว่าไซส์เขาจะใกล้ๆกับฮาลันเลยเป็นตู้เสื้อผ้า1เมตร35แต่โต๊ะเครื่องแป้งเขาจะบิ๊กเบิ้มขึ้นมานิดนึงเป็นไซส์1เมตรมีเตียงไซส์5ฟุตให้มีตัวตู้ข้างเตียงให้เบสเซตนี้เนี่ยจะอยู่ที่ 16,900 ราคาจัดโปรโมชั่นเหลือ 15,900 เท่านั้นอยากได้ตู้ใหญ่กว่านี้คล้ายๆน้องฟอร์จูนอ่ะมะนาวมีไวแองเจิลให้นี่ไวแองเจิลสีขาวมาสวยประดุจดังนางฟ้าสมชื่อไวแองเจิลนะคะมีเตียงตู้ข้างเตียงตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งนะคะเตียงรุ่นนี้เป็นงานหัวเบาะนั่งพิงได้นอนพิงได้เล่นโทรศัพท์ตรงนี้ได้ฐานเตียงพื้นหนาอย่างดีคนน้ำหนักเป็น100โลนอนได้ค่ะเซตตรงนี้4ชิ้นไม่รวมโต๊ะทีวีนะทุกคนเซตนี้ 22,900 เราไปวนไหนกันเนื่อนนะวนข้างหน้าก่อนนะข้างหน้าก่อนนะตอนนี้บอกเลยว่าเซตมันเยอะมากอื้อๆมากอ่ะคนนี้คุณโวค่ะคุณโวเซตนี้ถือว่าเป็นเซตที่ราคาถูกที่สุดถ้าเทียบกับไซส์ถ
้าเทียบกับงานตัวนี้คือเซตยกเซตนะ 12,900 12,900 ได้3ชิ้นอะได้ทั้งตัวเตียงมีตัวตู้เสื้อผ้าแล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งลองมาดูตรงนี้ช่องนี้นะพี่แมนวันนี้พี่แมนบอกว่าโหตั้งสติฟังมะนาวเยอะมากเตียงตัวนี้อันนี้เป็น6ฟุตอันนี้คือตัวอย่างที่ไม่ดีนะแน่นไหมทุกคนเดินไม่ได้ใช่ปะเพราะฉะนั้นถ้าเราเปลี่ยนเตียงตัวนี้เป็นไซส์5ฟุตปุ๊บมันเพิ่มพื้นที่มาอีก30เซนมะนาววันใจมะนาวเดินผ่านได้แน่นอนมันจะเหลือพื้นที่เพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการลดไซส์เตียงเนี่ยมันทำให้ห้องเราดูโฟลว์ดูใช้งานได้มากขึ้นเลยทีเดียวทีนี้มีตัวไหนอีกที่ประมาณใกล้ๆกันนะคะอ่ะน้องคนนี้น้องดราม่าคนนี้นะคะอันนี้ก็คือสามารถวางได้เหมือนกันเนาะสำหรับใครที่อยากได้เตียงที่มีที่เก็บของเยอะๆมีหัวเตียงหนาๆน้องดราม่าอันนี้ก็มีเตียงมีตู้เสื้อผ้าไซส์เมส40นะแล้วก็มีโต๊ะเครื่องแป้งให้แบบนี้ 13,900 ราคานี้ส่งฟรีกี่กิโลพี่แมนรู้ไหมคะเก่งมากค่ะรุ่นนี้ส่งฟรี 50-60 กิโลนะคะถ้าเกินกว่านั้นอย่างสมมุติลูกค้าไกลมากประมาณสัก100โลมะนาวแนะนำว่า 30,000 หนูส่งให้ฟรี 30,000 หนูส่งให้ฟรีเลยนะไม่ใช่ค่าส่ง 30,000 30,000 นี่ไม่ใช่ค่าส่งขอแค่ซื้อของครบ 30,000 หนูส่งให้ฟรีเอาง่ายๆซื้อสลาลมตัวเดียวราคา 3,900 หนูส่งให้ฟรีแล้วไกล100โลหนูก็ส่งให้ฟรีหนูไม่ได้คิดขาไปขากลับหนูคิดขาเดียวขาที่ไปส่งลูกค้าเท่านั้นถ้าไซส์อย่างเงี้ยพี่แมนว่าวางไว้ไหมอันนี้บอกเลยว่าค่อนข้างใหญ่มากมีตู้เสื้อผ้าเมตร80โต๊ะเครื่องแป้งอีกเมตรหนึ่งถ้าอย่างเงี้ยบวกกันได้เท่าไหร่เมตร80บวก1เมตรคือ2เมตร80เซนนะส่วนตัวเตียงเนี่ยอันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันมีเฉพาะไซส์6ฟุตเท่านั้นถ้าไม่ติดเรื่องผนังไม่ติดเรื่องประตูไม่ติดเรื่องหน้าต่างลูกค้าสามารถวางได้เซตนี้ก็เข้าได้เหมือนกันเนาะแต่เดี๋ยวก่อนทุกคนก่อนจะตัดสินใจซื้อเนี่ยมะนาวแนะนำว่าให้ขอขนาดสินค้าจากทางร้านก่อนนะเพื่อไปเช็คกับสถานที่จริงว่าเอ้ยมันวางได้หรือเปล่าเพราะแต่ละบ้านมีมุมเสามีขอบบวกที่แตกต่างกันอันนี้บอกเลยต้องระวังนะอุ้ยเตียง5ฟุตนอน2คนได้นะคะทุกคนมะนาวยืนยันคอนเฟิร์มไซส์เหมือนมะนาวเนี่ยไม่อยากบอกเอวเลยค่ะ2คนนอนได้สบายๆเลยส่วนน้องมินิมอลและเทนนะเซตนี้นะคะพี่แมนบอกพี่แมนเอานี่ตาพี่แมนบอกบ้างแล้วเนาะว่าให้กลับหลังหันเนาะโอเคอันนี้มินิมอลและเทนเมื่อกี้บอกอยู่เลยว่าให้หลีกเลี่ยงเซตที่มีโต๊ะทีวีแล้วเซตที่มีโต๊ะทีวีเนี่ยจะวางได้ไหมเซตนี้จะวางได้ไหมคะพี่แมนว่าคือถ้าวางลักษณะแพทเทิร์นเนี้ยตู้ข้างเตียงมันก็จะกลายเป็นโต๊ะเรียกโต๊ะทีวีก็จะกลายเป็นว่าต้องอยู่ข้างใดข้างหนึ่งใช่ปะแต่ถ้าเราปรับโพสิชันให้เหมือนห้องที่ผ่านมาเป็นตัวนี้คือเตียงกับตู้เสื้อผ้าเราขอโทษค่ะตู้เสื้อผ้ากับโต๊ะเครื่องแป้งเราแล้วเตียงอยู่ตรงนี้แปลว่าเราต้องดูความยาวของเตียงอย่างรุ่นเนี้ยหัวเตียงเขาอะไม่หนาพอหัวเตียงเขาไม่หนาปุ๊บเนี่ยทำให้เขาใช้พื้นที่เตียงตัวเนี้ยไปแค่ประมาณ2เมตร10เซน2เมตร10เซนเรามีพื้นที่ยาวเท่าไหร่3 เมตรเรามาดูต่อเลยว่าเอ้ยโต๊ะทีวีเราลึกเท่าไหร่ตัวนี้ลึกอยู่ที่40เซนเท่านั้นแปลว่าเราเหลือสเปซเท่าไหร่คะพี่แมนเหลืออีก50เซนค่ะพี่แมนบอกจะถามตัวเลขสิถามพี่แมนไปอย่างนั้นแหละให้พี่แมนช่วยคิดเผื่อพี่แมนคิดทันไงถูกเปล่าอีกเรื่องนึงใช่ไหมอันนี้คิดไวเขาก็ไม่ได้บอกนี่ว่าต้องถูกไหมบอกแค่คิดไวเฉยใช่ปะราคาอยู่ที่ 15,900 สำหรับมินิมอลรัตเทนค่ะถ้าบางคนนะที่อยากได้พื้นที่การเดินในห้องเยอะๆหรือเป็นห้อง 3x3 ที่อยากเอาไปวางพวกโต๊ะคอมโต๊ะทำงานเพิ่มเติมต้องแบบนี้เลยนั่นคือไซส์3 ฟุตครึ่งนอนกันกี่คนถ้าเป็นสาวโสดหนุ่มโสดนอนคนเดียวแต่ถ้าตอนจีบกันกับแฟนใหม่ๆเนี่ย3 ฟุตครึ่งนอนได้ไหมพี่แมนมันก็อบอุ่นดีนะแต่นี้คือราคาอยู่แค่ 19,900 ที่ได้คือ1ตู้เสื้อผ้าอันนี้เปิดให้ดูนิดนึงแล้วกันเนาะไซส์เมตร20เดี๋ยวน้อยใจเห็นไหมนี่เมตร20แขวนได้เก็บเสื้อผ้าได้จัดเต็มได้เหมือนกันหนูมีโต๊ะเครื่องแป้งให้ด้วยไซส์60เซนบางทีโต๊ะเครื่องแป้งถ้าเราพื้นที่เราน้อยอะสตูลเราไม่ต้องนั่งเราเอาพื้นที่สตูลเนี่ยเอาไปเก็บของคุ้มกว่ากันเยอะส่วนตัวเตียงก็พอมีพื้นที่วางของให้กุบกิบเล็กน้อยอะพี่แมนหมุนนิดนึงตัวนี้ถามว่าวางอะไรได้บ้างอะตัวเนี้ยหนังสือเล่มเล็กๆยาดมยาลมยาหม่องด้านบนตรงนี้วางโทรศัพท์ก็วางได้เหมือนกันเบ็ดเสร็จเซตนี้มะนาวแถมที่นอนให้1หลังคือที่นอนไซส์3 ฟุตครึ่งอันนี้คือสีแรกงานโทนสีอ่อนสีที่2คือสีเข้มนี่ค่ะกำลังถามสีที่2อ๋อพี่แมนกำลังถามสีที่2นะนี่คือสีที่2ต้องบอกก่อนว่าถ้าใครที่ห้องแคบกลัวห้องแคบห้องทึบมะนาวแนะนำสีแรกสีโทนอ่อนพวกนี้ยังไงชนะกินขาดในเรื่องของการใช้สีในการนำแสงนำสายตาแต่ถ้าใครกลัวเก่าเร็วกลัวลูกเรามือบอลเขียนขีดเผลอไม่ได้
เลือกสีเข้มอันนี้บอกเลยว่าอยู่ทนอยู่นานเก่ายากด้วยมะนาวมีเซตนี้อันนี้เขาบอกว่า recommend เซตนี้ได้5ชิ้นพี่แมนแต่วาง 3x3 ได้อย่าบอกว่า 3x3 เลยที่ไปถ่ายรีวิวบ้านลูกค้ามาล่าสุดเนี่ย 2.8 เองมั้งใช่ไหมได้อะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวให้พี่แมนหมุนให้ดูนิดนึงนี่เอาเตียงก่อนนะเตียงก่อนนะเตียงอันนี้คืออย่างที่บอกเลยพอมันห้อง 3x3 เนี่ยเราไม่ต้องเลือกเตียงที่มันอลังการมากไม่ต้องหนามากเอาแค่แบบวางโทรศัพท์ตอนกลางคืนได้แฮปปี้สวยงามแล้วนี้มีเตียงไซส์5ฟุต6ฟุตเลือกได้แต่จริงๆมันเอาได้คอมเมนต์คือ5ฟุตนะแล้วก็ตัวที่นอนไซส์ตัวนี้คืออยู่ในเซตเดียวกันเป็นไซส์5ฟุตทีนี้ตู้เสื้อผ้าพวกนี้ได้ไซส์อะไรดีไซส์นี้ค่ะเมตร20ใส่ได้เมตร20จริงๆอ่ะเสื้อผ้าคนหนึ่งก็โอเคแล้วนะกับการเก็บเสื้อผ้าที่มันงานแขวนยาวตู้เสื้อผ้าพับแบบนี้ซึ่งเซตนี้ถ้าเลือกเป็นไซส์5ฟุตนะราคาอยู่ที่ 11,900 เท่านั้นแล้วก็เพิ่มไซส์ได้นะครับมันมีออปชั่นด้วยใช่ไหมอ่าใช่ถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยพี่ไม่ใช่ 3x3 พี่เป็น3เมตร30 3เมตร50อยากได้พื้นที่ที่มันใหญ่กว่านั้นเพิ่มเงินอีกแค่พันเดียวแล้วอัพไซส์ทั้งเตียงแล้วก็ที่นอนให้หรือถ้าใครอยากอัพไซส์ตู้เพิ่มแค่ 2,000 บาทจากตู้เมตร20เป็นเมตร60ทันทีอันนี้บอกเลยราคานี้คือคุ้มมากมีเซตพวกเซตห้องใหญ่ๆไหมที่เป็นพวกงานตัวท็อปแต่ขอห้อง 3x3 ได้มะนาวแนะนำคนนี้อันนี้คือน้องสโตนค่ะทุกคนน้องสโตนอันนี้มะนาวบอกเลยว่า 3x3 อยู่ได้เพราะว่าโอเคลูกค้าบอกอยู่ได้จริงหรอเตียงใหญ่มากหัวหนาหัวโตมากๆคือจริงๆเตียงเนี่ยเขาใช้ความกว้างเนี่ยอยู่แค่ประมาณ2เมตร10เซนเท่านั้นบวกขอบบวกอะไรด้วยเรียบร้อยแบบนี้ทำไมถึงวาง 3x3 ได้เขาเป็นเซตห้องนอนตู้เสื้อผ้าบานเลื่อนค่ะตู้เสื้อผ้าบานเลื่อนคือแบบนี้คล้ายๆน้องสลามเมนเดอร์เลยพอมันเป็นบานเลื่อนปุ๊บใช่ไหมเวลาเราเปิดออกมาอย่างเงี้ยมันไม่กินพื้นที่แปลว่าตรงเนี้ยไม่ต้องใช้สเปซอะไรเลยเราเดินได้ซึ่งน้องสโตนตัวเนี้ยจะเป็นตู้เสื้อผ้าบานเลื่อนไซส์เมตร60บวกกับโต๊ะเครื่องแป้งไซส์เมตร20และรุ่นนี้ถูกใจสาว 3x3 เพราะว่าอะไรโต๊ะเครื่องแป้งเมตร20เป็นทั้งโต๊ะเครื่องแป้งเป็นทั้งโต๊ะทำงานเป็นทั้งโต๊ะที่นั่งเล่นโน้ตบุ๊กเล่นคอมได้เมตร20บวกเมตร60เหลืออีก20เซนไว้พอวางตะกร้าผ้าได้อีกสักใบนึงเซตตรงนี้นะราคาจะอยู่ที่ 19,900 มีไหมอันนี้ Amazon จริงๆก็คือตู้เท่ากันตู้ไซส์เมตร60แต่ว่าเป็นงานบานเปิดถามว่าทำไม Amazon ถึงวางได้ทั้งที่ตู้เป็นไซส์เมตร60แล้วเป็นบานเปิดด้วยเพราะว่ารุ่นนี้พื้นที่เตียงเนี่ยใช้ค่อนข้างน้อยใช้อยู่แค่190เซนเท่านั้นตู้เสื้อผ้าที่มะนาวเคยบอกไปคลิปก่อนหน้านี้ว่าถ้าเลือกเป็นบานเปิดให้เหลือพื้นที่สักเมตรหนึ่งมันจะได้เปิดตู้ได้อย่างสุดเพราะฉะนั้นตู้ตัวนี้เหลือเมตร10เซนคือเปิดได้แน่นอนถูกไหมคะเพราะว่าตู้ตัวนี้มันเท่าไหร่57บวกกับอีกกับบานเปิดอีกสัก30-40เซนมันสบายสบายเมตรหนึ่งอยู่แล้วถ้าเป็นเตียงใหญ่แล้วเป็นตู้บานเปิดด้วยการที่เหลือพื้นที่ค่อนข้างฟิกค่อนข้างพอดีการเปิดตู้เนี่ยการเดินส่วนกันมันจะเกิดโอกาสได้ค่อนข้างยาก 16,900 บาทโปรไหมครับมีโปรไหมคะสำหรับตอนนี้มะนาวมีโปรโมชั่นให้นะคะจะเป็นงานเซตห้องนอนซื้อเซตห้องนอนเซตไหนก็ได้นะคะแต่ถ้าซื้อตัวที่นอนเพิ่มที่นอนหลังนั้นมะนาวลดให้เลย 10% และอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญเลยสำหรับการจัดห้อง 3x3 เนี่ยไม่ใช่แค่หน้าต่างไม่ใช่แค่ประตูคือทิศทางการวางถ้าใครกังวลในเรื่องทิศทางการวางเช่นเตียงต้องหันไปทิศเหนือทิศตะวันออกเท่านั้นอันนี้ต้องดูทิศทางดีๆนะคะเพราะอาจจะจัดวางแบบที่มะนาวแนะนำไม่ได้นะคนนอนบางทีเป็นน้องวัยรุ่นอาจจะไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่ผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่เราอาจจะซีเรียสตรงนี้อาจจะต้องระวังดาโตนโดนแม่ตีเลยเพราะพี่แมนโดนแล้วค่ะทุกคนล่าสุดนะตอนนี้อ่ะเซตนี้สกูปี้นะจะมีตู้เสื้อผ้ามีโต๊ะทำงานอันนี้เขาบอกว่าไม่มีโต๊ะแป้งแล้วเป็นน้องๆวัยรุ่นโต๊ะทำงานตั้งกระจกตัวหนึ่งก็แต่งหน้าได้แล้วจริงๆนะคะมีตัวเตียง3ฟุตครึ่งให้เป็นคานอย่างน้าเลยแล้วก็มีที่นอนแถมให้อีก1หลังเซตนี้ 13,260 จัดโปรลดเหลือ 11,900 11,900 มะนาวมีให้เลือก2สีอันนี้สีแรกสีที่2เดี๋ยวขึ้นรีวิวได้ไหมจากหมู่บ้านสมายแลนด์ของลูกค้าของเราสวยมากงานตัวตึงนะคะยังไงฝากไว้ด้วยทั้ง2รุ่นนี้หรือถ้าใครบอกว่าอุ๊ยสกูปี้เนี่ยเซตเขาอะมันเลิศอยู่แล้วซื้อแยกแล้วซื้อเตียงไซส์ใหญ่ได้ไหมสกูปี้มะนาวมีเตียงรุ่นใหญ่ด้วยนะลูกค้าสามารถเลือกได้เหมือนกันเดี๋ยวมะนาวพาไปดูอีกห้องหนึ่งห้องนี้เป็นงานห้องไซส์3ฟุตครึ่งนะคะอ่ะให้ดูกันก่อนเอาแค่ตัวตู้นี้เนาะแล้วก็อันนี้นะเซตนี้เพื่อให้ลูกค้าไม่งงได้ทั้งหมด4ชิ้นชิ้นแรกคืออะไรคืองานโต๊ะเครื่องแป้งพร้อมสตูลร้านเรานับเป็น1ชิ้นนะคะทุกคนจ๋าตู้เสื้อผ้าไซส์เมตร20สูง2เมตรวางรวมกันได้เท่าไหร่เมตร80นะยังเหลือพื้นที่เยอะเลยแล้วก็วางเตียง3ฟุตครึ่งได้มีที่นอนให้อยู่ในเซตนี้
9,990 บาทติดตัวของใหม่แถมให้อีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกัน3 4ชั้น5ชั้น6ชั้นขึ้นคอนโดส่งได้มั้ยครับถ้าขึ้นคอนโดส่วนใหญ่มีลิฟต์อยู่แล้วเนาะงานพวกนี้ไปเป็นแพ็คไปเป็นกล่องอ่ะอย่างน้องนอร์ดิกอย่างเงี้ยมาเป็นกล่องมาเป็นแพ็คยกขึ้นชั้นบนได้ขึ้นลิฟต์ได้ขึ้นบนบ้านได้ตู้เสื้อผ้าสโตนอย่างเงี้ยเมตร60ก็เป็นแพ็คเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นชั้นบนได้หมดเลยนะคะน้องนอร์ดิกมันลืมแจ้งราคา 6,990 บาท 6,990 บาทเป็นสินค้าใหม่ของเราอ่ะคนนี้ขออนุญาตติดหน้าติดตาความสวยนิดนึง 13,900 นะคะ 13,900 พี่แมนคนนี้เรารู้แล้วว่าเราสวยเรารู้แล้วว่าเราสวยพี่แมนแต่เรามีแฟนแล้ว13,900 ทุกคนหยอกๆนะแก้ข่าวนะหนูกับพี่แมนไม่ได้เป็นแฟนกันนะมีลูกค้าถามเยอะมากเป็นแฟนกันหรือเปล่าเป็นแฟนกันหรือเปล่างี้อ่ะไปดูอะไรกันต่อดีพี่แมนช็อตเลยระหว่างพี่แมนกำลังแบบว่าเหมือนมีคำถามอยู่ในใจแต่ว่ายังไม่กล้าพูดออกมาอยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านคำนะคะบอกให้เธอฟังไม่ได้สักทีนะคะเพราะคิดไม่ออกน้องโชว์ทีวีไซส์2.40 เมตรนะคะทุกคน2.40 เมตรนะแล้วราคาอยู่แค่16,900เท่านั้นเอง16,900เท่านั้นเองราคานี้มันบอกเลยว่าลดปังปุมากนะคะสำหรับน้องคนนี้เดี๋ยวไปตัวอื่นกันดีกว่าเพราะว่ายังเหลืออีกเยอะเลยนะคะสำหรับเซตนี้มีอะไรอีกอุ๊ยนี่อันนี้ขออนุญาตไปไวนะโอซาก้าอันนี้มี5ฟุตให้เพราะฉะนั้นเนี่ยใส่3คูณ3ได้โต๊ะเครื่องแป้งบวกตู้เนี่ยยังเหลือพื้นที่อยู่ไม่เกิน3เมตรแน่นอนแล้วก็มีเตียงไซส์5ฟุตตู้ข้างเตียงแหลมๆได้อีกนิดนึงเพราะฉะนั้นเซตนี้โอซาก้า3คูณ3วางได้มาซูมินี่ก็3คูณ3ได้นะทุกคนเพราะว่าตู้มันไซส์เมตร60ไงโต๊ะเครื่องแป้งมันไซส์80เซนบวกกันแล้วยังวางได้อันนี้วางคล้ายๆกับน้องดรีมเลยมีโต๊ะที่มีตัวเล็กวางได้เหมือนกันน้องคนนี้14,900บาท14,900บาทนะคะมาซูมิมี1สีให้เลือกเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นรูปใส่ห้องนอนลอตโต้ให้มะนาวนิดนึงลอตโต้ตอนนี้มีพร้อมส่งจะเป็นงานสีไม้อ่อนนะคะสำหรับไซส์5ฟุตนะลักชัวรี่เกวางได้ไหมคะวางได้ถ้าสตันนิ่งเกวางได้ลักชัวรี่เกวางได้แน่นอนนะคะอันนี้ราคา5ฟุตนะ 17,500 ได้ตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งได้เตียงค่ะเป็นเซต3ชิ้นอย่างหนาเนาะอันนี้มะนาวก็ฝากไว้เหมือนกันคนนี้สำหรับคนมีพื้นที่ค่อนข้างจำกัดเลยคือตู้กับเขาเรียกว่าตู้เสื้อผ้ากับโต๊ะเครื่องแป้งมันรวมกันเป็นชิ้นเดียว2เมตรเพราะฉะนั้นถ้าเรามีพื้นที่3เมตรเราวางได้ไหมวางได้แน่นอนนะคะเป็นตู้งานกว้างแบบนี้อยากดูรีวิวแบบจัดหนักจัดเต็มดูได้1นาทีรีวิวเฟอร์สำหรับน้องวินเนอร์ส่วนตัวเตียงมะนาวมีให้เลือก2ไซส์5ฟุต6ฟุตเซตนี้ลูกค้าเลือกเตียง6ฟุตได้นะเพราะว่าตู้มันเป็นบานเลื่อนเพราะฉะนั้นมันกินพื้นที่น้อยลงค่ะยกเซต 11,900 บาท 11,900 บาทค่ะและเซตสุดท้ายที่แนะนำวันนี้คือน้องลิซ่าไซส์ตัวนี้ที่บอกว่าวางได้แล้วเป็นเตียงไซส์6ฟุตเพราะว่าลิซ่าเขามีให้เลือก2ออปชันคือตู้บาน Angel Area อย่างนี้เลยป่ะ ไม่กล้าเต้นแรงอะคือถ้าเป็นตู้บานเลื่อนมะนาวบอกเลยว่าการที่จะใส่เป็นพวกเตียง6ฟุตเนี่ยค่อนข้างโอเคนะคะเพราะมันกินพื้นที่น้อยจริงๆรุ่นนี้ก็จะมีเตียงตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งยกเซตตรงนี้เนี่ยจัดโปรให้เหลือ 16,900 16,900 เป็นเซต3ชิ้นประกอบติดตั้งนะคะส่งให้ฟรี 60-70 กิโลรอบร้านเลยป่ะพี่แมนเดี๋ยวเราไปเที่ยวงานโซฟากันตามมาค่ะไปรอบร้านอุ้ยรอบร้านเลยเหรอไม่ไหวนะเดี๋ยวมะนาวขอพามาดูโซฟาตัวตึงกันบ้างตัวตึงจริงๆเพราะว่าเป็นตัวที่ทุกคนน่ะถามหากันเข้ามาเยอะแล้วก็แบบเฮ้ยทำไมไม่ค่อยได้ออกกล้องออกไลฟ์เลยอ่ะเพื่อไม่ให้ลูกค้าน้อยใจและไม่ให้น้องโซฟาน้อยเนื้อต่ำใจเราจะมาจิ้มกันแวะอันนี้อันนี้พี่แมนชอบเพราะมันมีปีกใช่ไหมพี่แมนทำถามเลยนะอันเนี้ยเป็นเซตโต๊ะไม้จริงหรือเป็นเครื่องบินเหมือนเครื่องบินวัยเด็กปะมีสองข้างเลยมีสองข้างเหมือนเครื่องบินวัยเด็กปะที่เรานั่งเล่นกันน่ะที่ขึ้นไปนั่งแล้วมันมีเครื่องขยับได้อ่ะเหมือนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะตั้งแยกตั้งเซตตั้งอะไรได้หมดน้องคนนี้เนี่ยน้องมีปีกชื่อเรียกชื่อได้แย่มากน้องมีปีก22,900งานไม้จริงนะคะทุกคนงานไม้จริงนะอ่ะไปใครชอบนะเด็กๆอ่ะชอบนะคนไม่ปีอ่ะขออนุญาตจิ้มไวนิดนึงนะเพราะว่าเราเหลือเวลาไม่มากแล้วหัวมีประมาณหมื่นตัวเยอะค่ะทุกคนสองอุ้ยนี่ขิงอ่ะคนนี้ชื่อน้องรูม 35,900 เหลือ 29,900 ไซส์ตัวนี้คือ 2.90 คูณ 2.16 เป็นตัวอื่นกันบ้างไวนิดนึงไวนิดนึงนะคะวันนี้ค่อนข้างรุนแรงอ่ะน้องอาโนนะคะนี่อาโน
อุตส่าห์ไม่พูดแล้วนะพี่แมนนะนี่ค่ะ 25,900 จัดโปรลดเหลือ 21,900 ไซส์หน้ากว้างคือ2.70 2.70 ลิ้นชักตรงนี้ลูกค้าสามารถเลือกเบสไซด์เบสขวาได้เนาะน้องอาโนนะไปกันที่ตัวทางนู้นมั่งนี่ถ้าภาพมันมืดไปมะนาวต้องขอโทษจริงๆนะคะเพราะว่าตอนนี้เคลียร์ในเรื่องของไฟอยู่เกิดอะไรขึ้นน้องเดินไม่ได้โรมิโอ 13,900 อ่ะเดี๋ยวขึ้นรีวิวให้สิมันมืดนิดนึง13,900หน้ากว้าง 2.20 เมตรนะคะสำหรับน้องโรมิโอนะขอขึ้นรีวิวละกันเลโก้ค่ะน้องเลโก้แบบนี้เลยนะคะถ้าเลือกเป็นหนังทีดีราคาเริ่มต้น 19,900 แต่ถ้าเลือกเป็นหนังแบบนี้ที่มะนาวนั่งอยู่คือ 12,900 นะหนังตัวนี้บอกเลยว่าดีมากราคาดียืดหยุ่นสูงด้วยติดให้นิดนึงละกันสำหรับน้องคนนี้น้องโรบินนะคะสนใจสินค้าตัวนี้ก็อินบ็อกซ์สอบถามเพิ่มเติมได้ตัวนี้ราคาเท่าไหร่คะพี่แมน 12,900 นะสั่งโซฟาร้านเรารอนานไหมบอกเลยว่าไม่นานตอนนี้ประมาณ 7-10 วันคือได้ของเลย 7-10 วันคือได้ของเลยอ้าวอาริโซนาแม็กพี่แมนขึ้นรูปให้มะนาวนิดนึงตัวนี้ไซส์ 2.80 นะคะไซส์ 2.80 นะราคาอยู่ที่ 23,900 เป็นเซตที่ได้ทั้งโซฟาได้ทั้งโต๊ะกลางที่สั่งเป็นสีเดียวกันได้แล้วก็ติดอีก1คนอันนี้บอกเลยว่ารีวิวน่ารักมากคือน้องแบมบูนะคะตัวนี้ 17,900 17,900 นะคะสำหรับน้องแบมบูนะอันนี้มะนาวฝากน้องแบมบูไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยตัวนี้ได้เป็นตัวเข้ามุมตัว L แล้วก็สตูนแบบนี้พร้อมเซตเลยเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้น้องแบมบูเนี่ยก็สามารถสั่งได้นะป่ะโซฟามากันอย่างรวดเร็วเลยทีนี้อย่างสุดท้ายที่เราจะพาไปดูกันคือครัวเราจะพาไปดูออกเสียงดีๆนะครับงานครัวนะคะกระโดดไปก็แล้วกันเพราะว่ามันอยู่นู่นไปนะทุกคนไปมาอยู่กันที่งานครัวอันนี้ใช่ครัวอันนี้โต๊ะหาแต่ก็นับว่าเป็นเรื่องครัวเหมือนกันเพราะเราต้องกินเหมือนกันเรื่องกินเหมือนกันนะน้องเขียวของเราสีเขียวนี้ไม่ได้เขียวแรกที่มาที่ร้านด้วยนะเขียวนี้ลูกค้าสั่งเยอะมากแต่ตัวนี้ที่ไม่เหมือนเพื่อนคืออะไรรู้ไหมหน้าเรียบใช่ถูกต้องตัวนี้ไม่มีการเจาะพวกเตานะคะไม่มีเครื่องดูดควันพอลูกค้าเนี่ยอยากแยกตัวแยกส่วนกันก็สามารถสั่งแบบนี้ได้นะคะเอ้าเราไม่สั่งเตาแก๊สแล้วช่องเก็บถังแก๊สเป็นอะไรเป็นนี่เป็นที่วางของให้แบบนี้สามารถวางได้เหมือนกันตัวนี้จริงๆถ้ามีทั้งดูดควันด้วยมีทั้งเตาแก๊สด้วยเราจัดโปรให้นะ 64,900 เหลือ 59,900 59,900 นะคะมีอะไรอีกนะตัวนี้เป็นงานเคาน์เตอร์นะคะหน้าเรียบนะไซส์เมตร80แบบขาทึบลูกค้าสามารถสั่งได้ถ้าเป็นนานๆมันจะเหลืองไหมขาวๆแบบเมื่อกี้ที่ผ่านมาจะเหลืองไหมคือขาวๆทุกตัวที่เราเห็นเนี่ยโครงอย่างเงี้ยบอกเลยว่างานโครงของเราเป็นงานอลูมิเนียมอบสีเพราะฉะนั้นในเรื่องของการใช้ด้วยความสะอาดเนี่ยมันง่ายมากๆแล้วเรื่องของการเกิดรอยเหลืองเนี่ยจะเกิดยากนะคะลูกค้าเนาะอุ๊ยนี่สวยจังเลยเป็นงานสีลายไม้เป็นลามิเนตนะคะลูกค้าสั่งปรับเปลี่ยนใหม่ให้เป็นหน้าบานรุ่นใหม่แล้วก็เป็นอ่างของลูกค้าเองด้วยเนาะสำหรับรุ่นนี้เพราะฉะนั้นใครที่อยากสั่งครัวกับร้านเราแต่มีอ่างแบรนด์ที่ชอบอยู่แล้วมีเตามีฮูดแบรนด์ที่ชอบอยู่แล้วเอามาให้ใส่งานครัวของเราได้มานะต้องขอบพระคุณลูกค้ามาสั่งไป2ตัวเน้นๆสวยๆเลยส่วนอันนี้ก็เป็นสั่งแบบผนังเรียบเนาะด้านหลังก็จะเป็นคล้ายๆสีเขียวแต่เป็นตัวสีดำอันนี้ก็ค้าก็สั่งไว้หลายสีเลือกหลายคนเหมือนกันนะคะอันนี้อุ๊ยนี่ลูกค้าเพิ่มปลั๊ก2อันซ้ายขวาถ้าเพิ่มปลั๊กแบบนี้แล้วสั่งเป็นหน้าเรียบอ่ะก็วางไมโครเวฟฝั่งนึงวางหม้อทอดเครื่องชงกาแฟได้เบ็ดเสร็จครบจบตัวเดียวเหมือนกันนะคะงานครัวจริงๆแล้วเรามีเยอะมากตั้งแต่งานตู้กับข้าวตู้อเนกประสงค์มีทั้งงานเคาน์เตอร์มีทั้งงานเข้ามุมเดี๋ยวให้แมนพยายามทยอยขึ้นรูปให้คือเรามีค่อนข้างหลากหลายรูปแบบอยากได้ตู้ครัวบวกตู้ครัวเคาน์เตอร์บวกตู้ครัวเคาน์เตอร์บวกเคาน์เตอร์มะนาวมีให้หมดเลยเพราะฉะนั้นสั่งได้นะคะอยากสั่งสินค้าร้านเราสั่งทางไหนเพจ Facebook ของ9 Furniture หรือว่า LINE ของ9 Furniture ที่มะนาวพยายามขึ้นรูปติดต่อแล้วก็เบอร์โทรให้ไปทุกวันร้านเปิดทุกวันนะคะจันทร์ถึงศุกร์9โมงเช้าจนถึง1ทุ่มเสาร์อาทิตย์9โมงเช้าจนถึง1ทุ่มครึ่งแต่มะนาวขออนุญาตปล่อยข่าวลือนิดนึงซึ่งน่าจะเป็นเรื่องจริงคือ789กุมภาพันธ์ร้านของ9เฟอร์นิเจอร์หยุด3วันนะมาได้มาไม่ได้ยังไงโทรถามหรือว่ามาหน้าเพจได้เลยนะคะฝากไว้ด้วยเนาะประมาณนี้ละกันสำหรับวอล์กไปเรื่อยวันนี้บอกเลยว่าวันนี้อัดแน่นมากๆ 3x3 เดินทั้งร้านแบบเร็วที่สุดตั้งแต่เคยเดินมาเลยเดี๋ยวเจอกันใหม่กับวอล์กไปเรื่อยครั้งหน้าวันนี้มะนาวขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ